ท่านผู้ชมฮะมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลที่เพิ่งมอบกันไปนะครับคือรางวัลผู้นำศิลธรรมในงานพิธีมอบรางวัลเสาอโศกนะครับท่านผู้ชมฮะก็จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับโดยพลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีท่านมามอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2567นะครับงานนี้ก็มีพระสงฆ์คฤหัสถ์รับมอบนะครับซึ่งในงานเนี่ยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานฝ่ายสงฆ์ครับและมีพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะครับงานนี้เนี่ยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันเยอะมากเลยนะครับก็คือผู้ง่ายรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและทรงคุณค่านะฮะอย่างเช่นนะฮะคุณปัญญานิรันดร์กุลนี่ท่านก็มารับรางวัลด้วยเช่นเดียวกันเสาอโศกนะฮะคุณเสรีนะคุณออนอนงปัญญาวงศ์ร่วมรับรางวัลด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนนักเรียนมาร่วมต้อนรับกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีเสียงสัมภาษณ์ของประธานจัดงานมาให้ได้ฟังกันนะฮะพลเอกธงชัยครับเชิญครับภารกิจหนึ่งก็คือการคัดสรรบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแผ่อุปถัมภ์คุ้มครองอย่างน้อยบุคคลที่ได้รับการคัดสรรนั้นจะมีระยะเวลาในการทำงานไม่ต่ำกว่า10ปีนั้นสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการได้พิจารณาว่าเราจะแบ่งบุคคลได้กี่ประเภทขั้นต้นเนี่ยเราก็แบ่งไว้10ประเภทเช่นสื่อสารมวลชนที่ผมกำลังสัมภาษณ์ผมอยู่นี่แหละก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับหรือกลุ่มข้าราชการนะครับกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็กลุ่มนักศึกษาอย่างนี้เป็นต้นการพิจารณานั้นใช้เวลาประมาณ1ปีในการกันกรองบุคลากรต่างๆว่าจะได้บุคคลมาจำนวนปีละที่เรากำหนดเอาไว้นะครับให้ไม่เกิน150คนปีนี้เป็นปีแรกที่ครบจำนวน150คนการที่จะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยใจคอที่เป็นชาวพุทธที่โอบอ้อปารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือนั่นเรียกว่าสังฆาวัตถุ4อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นสิ่งที่มองดูว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี้ยมันเหมือนกับหาได้ยากแต่จริงๆแล้วมีอยู่ทั่วไปเพราะฉะนั้นถามว่าวัตถุประสงค์ของเราอะไรเราก็คือการที่จะคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพุทธศาสนาตั้งแต่เยาวชนของชาติจนถึงผู้ใหญ่และทุกสาขาอาชีพแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมด้วยนะครับ